สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นชุดที่1 นะครับเสมาปะฉลุทองคำลงยานะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูใบลาการนะครับสำหรับชุดนี้ผมก็ได้แบ่งปันไปหลายรอบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะแต่รายการที่มาแบ่งวันนี้ก็คือจะเป็นรายการที่13นะครับถึง19นะครับส่วน13ถึง19ก็เป็นเนื้อบนนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับจะต่างกันที่เป็นงานหน้ากากแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีรายการที่14ที่เป็นทองเหลืองหน้ากากเงินแค่นั้นเองนะครับผมเนาะผมจะมาแบ่งปันนะครับวันนี้นะครับเป็นชุดน้ำเลิกชุดที่1นะครับซึ่งหลายท่านก็หาเจ็บกันเยอะนะครับสำหรับอยู่ในเสมาปะฉลุทองคำลงยาชุดที่1นะครับเพราะเป็นงานปะฉลุนะครับจะมีแค่ชุดเดียวนะที่เป็นงานปะฉลุนะครับนอกนั้นจะไม่มีงานปะฉลุนะครับในรังรุ่นที่จัดสร้างมาคือ 1,300 รังนี้ไม่มีงานปะฉลุนะครับจะเป็นงานหน้ากากซะส่วนใหญ่นะครับถ้าไหนชอบงานปะฉลุนะครับก็ให้มาเก็บชุด1ของน้ำเลิกนะครับผมเนาะเป็นงานปะฉลุนะครับผมมาผมจะให้ดูตัวอย่างแต่ละรายการนะครับถ้าไหนชอบรายการไหนเลขโค้ดไหนก็แอด ID LINE แล้วก็เบอร์โทรขึ้นมานะครับทางหน้าจอที่ขึ้นไว้นะครับหรือตรงนี้นะครับก็ลืมออกไปนะผมนี่นะครับใส่ ID LINE หรือสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะโอเคนะผมจะให้ดูแต่ละรายการนะครับรายการที่13ถึง19นะครับเรามาดูรายการที่13เลยนะครับรายการที่13รายการแรกนะผมเนาะนี่คือรายการที่13นะครับพี่ๆนี่รายการที่13คือเนื้ออันปาก้านะครับหน้ากากเงินนะครับองค์จะเป็นเงินนะครับนี่ลงยาขอบน้ำเงินพวกกระหนกนะครับตามนี้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่รายการที่13นะครับนี่คือรายการที่13นะครับก็จะติดแต่ละรายการไล่ตามหลังเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูรายการที่14นะครับนี่นะครับ14จะเป็นทองเหลืองนะครับหน้ากากเงินนะครับเป็นงานหน้ากากเงินนะครับนี่ขอบแดงนะครับลงยาซุ้มแดงนะครับแบบนี้เลยนะพี่เนาะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือรายการที่14นะครับโอเคนะถ้าไหนชอบรายการไหนก็แอด ID LINE แล้วก็เบอร์โทรขึ้นมาเลยครับผมเนาะต่อไปรายการที่15นะครับผมรายการที่15จะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับส่วนองค์หลวงพ่อนี่จะเป็นชนวนลุงนะครับเห็นไหมครับจะออกลุงๆนะครับสวยงามนะครับผมเนาะชอบรายการไหนเก็บรายการนั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่างกันแค่บล็อกนะครับบล็อกทองคำไม่ทองคำนะครับต่อไปนะครับรายการนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับพี่ๆเนาะตอนนี้เนาะหลังจากรายการที่16ถึง19มานะครับจะเป็นงานปะฉลุนะครับนี่งานปะฉลุนะครับองค์นวะนะครับนี่ครับปะฉลุนะครับขอบข้างนะครับจะต่างกันกับรายการที่13กับ14 15นะครับจะไม่ใช่ปะฉลุนะครับส่วนรายการที่16ถึง19นี่เป็นงานปะฉลุทั้งหมดเลยนะครับราคาก็ร้อนแรงทีเดียวนะสำหรับงานปะฉลุนะครับเพราะว่าในชุดลุ้นไม่มีนะครับถ้าจะเก็บต้องมาเก็บเสมาปะฉลุทองคำลงยาชุดที่1เท่านั้นนะครับถึงจะมีงานปะฉลุแบบนี้นะครับนี่นะครับการที่16นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่17นะครับนี่รายการนี้ก็โอ้โหนิยมมากเลยนะครับเพราะว่าลงยาขอบด้านข้างสีแดงแล้วเป็นงานปะฉลุนะครับเล่นกันแรงนะรายการอย่างนี้นะครับแต่ก่อนไม่แรงนะพอรู้ว่าชุดลุ้นไม่จัดสร้างนะครับรายการงานปะฉลุชุดนี้ราคาขึ้นเลยนะครับพอหลายท่านก็ตามเก็บกันนะครับนี่งดงามนะครับรายการที่17นะครับโอเคนะผมต่อไปเป็นรายการที่18นะครับพี่น้อง18นะเป็นงานปะฉลุนะครับนี่ลงยาต่างกันแค่ขอบนะครับงานทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ลงยาขอบนะครับแต่ละรายการนี่เป็นองค์นวะนะครับนี่หน้ากากนวะนะครับนี่นะครับรายการที่18นะครับ
งานปะฉลุนะครับพี่ๆนี่โอ้โหมีมิตินะครับสวยงามถ้าสำหรับงานปะฉลุนะครับได้รับความนิยมมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับสำหรับงานปะฉลุนะครับมาดูรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่19นั่นเองนะเป็นงานปะฉลุเหมือนกันนะครับองค์นวะนะครับมาลงยาขอบเขียวนะครับนี่ชอบรายการไหนทักมานะครับนี่รายการตามนี้เลยนะครับผมเนาะอยู่ในชุดที่1นะครับเป็นชุดนำเลิกนะพี่เนาะชุดนำเลิกชุดที่1นะครับนี่นะครับผมไปรายการนะครับนี่นะครับจะเป็นรายการที่13นะครับ14 15 16 17 18 19นี่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมมีทุกรายการนะครับ13ถึง19นะครับมาแบ่งปันกันวันนี้นะครับถ้าไหนทักมาก่อนได้เลขโค้ดสวยนะครับหรือถ้าไหนเรียกบล็อกทองคำบล็อกอะไรก็ทักมาแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะผมที่ร่วมติดตามรับชมไปด้วยกันนะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ติดตามช่องฝากติดตามช่องเรียนสำหรับวันนี้รวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสวัสดีครับ